สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรการนวลละออนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเส้นขนานค่ะเรื่องนี้จะอยู่ในหนังสือหน้า57เรื่องเส้นขนานนะเส้นตรงสองเส้นที่อยู่ระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อมีระยะห่างเท่ากันเสมอโดยใช้สัญลักษณ์ตัวขนานตัวนี้แสดงว่าการขนานเขาบอกว่าเส้นตรงสองเส้นนี่เส้น AB กับเส้นตรง CD นักเรียนเห็นไหมเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD โดยมีระยะห่างเส้น EG แล้วก็เส้น FH เนี่ยระยะ2เซน2เซนเท่ากันแสดงว่าเส้น AB ทำไมนี่เส้น AB ขนานกับเส้น CD โดยสัญลักษณ์คือเขียนอย่างนี้หรือเราจะเอา CD ขึ้นก่อนก็ได้เส้น CD ขนานกับเส้น AB พูดง่ายๆสรุปก็คือต้องมีระยะห่างเท่ากันเสมอถ้าห่าง2ฝั่งนี้ก็ต้องห่าง2เซนถึงจะขนานกันถ้ามันห่าง5ฝั่งนี้ก็ต้องห่าง5เซนถึงจะขนานเหมือนกันหลักการมีอยู่แค่นี้อ่ะเดี๋ยวดูอันต่อไปนักเรียนเห็นเส้นตรงกอขอไหมกับเส้นตรงคองอโดยมีระยะห่างบอใบไม้กับยอยักษ์เนี่ยห่างระยะเท่าไหร่1.7เซนติเมตรระยะห่างของเส้นมอลอเนี่ยห่างเท่าไหร่ล่ะ1.5เซนติเมตรระยะห่างมันเท่ากันไหมไม่เท่ากันแสดงว่าเส้นตรงกอขอขนานกับเส้นตรงคองอใช่หรือไม่ไม่ใช่เพราะระยะห่างไม่เท่ากันดังนั้นคือเส้นคองอไม่ขนานกับกอขอหรือเส้นกอขอไม่ขนานกับคองอการเขียนรูปอาจใช้สัญลักษณ์การแสดงเส้นขนานตรงดังนี้อ่ะมาดูกันเส้นตรง DG เส้นตรง DG ทำไมขนานกับเส้นตรง JM นี่ไง DG ขนานกับ JM ต่อมาเส้นตรง PS เส้นตรง PS ขนานกับเส้นตรง BY สัญลักษณ์ขนานก็คือเป็นขีดๆอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำแบบหัดดูนะคะ